สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาล2018-2019นัดที่11นะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดินทางไปทำการแข่งขันที่สนาม MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสีมานะครับและหลังจากจบเกมการแข่งขันในวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมี7ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยววันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปติดตามชมกันครับไปเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะครับทีมขอนแก่น VC และราชบุรี VC ก็การันตีแน่นอนแล้วนะครับว่าตกชั้นในฤดูกาลนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอนแก่น VC นะครับที่เพิ่งจะได้รองแชมป์โปรชาเลนจ์ในฤดูกาล2018พร้อมกับกลับขึ้นมาสู่ไทยลีกเป็นครั้งที่2นะครับในฤดูกาลนี้กลับต้องหล่นชั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พ่ายให้กับทีม NK Fitness สมุทรสาคร0-3เซตทำให้ทีมขอนแก่นมีผลงานชนะ1แพ้10มี3คะแนนนะครับแม้ว่าจะเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก3นัดแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะอยู่รอดในลีกสูงสุดขณะที่ราชบุรี VC นะครับที่อยู่ในไทยลีกมาตั้งแต่ฤดูกาล2015-2016นะครับซึ่งในปีดังกล่าวราชบุรีคว้าแชมป์โปรชาเลนจ์2015จำต้องตกชั้นเป็นทีมที่2นะครับหลังจากปราชัยให้กับทีมแอร์ฟอร์สไปด้วยสกอร์0-3เซตและมีผลงานเท่ากับขอนแก่นนะครับคือชนะ1แพ้10มี3คะแนนหมดลุ้นอยู่ต่อบนไทยลีกเช่นเดียวกันประเด็นที่2นะครับ RSUVC ยังไม่ตกชั้นนะครับแม้ว่าในประเภททีมชายจะได้ทีมตกชั้นละ2ทีมนะครับทว่า RSUVC ที่แม้จะยังไม่ชนะใครเลยก็ยังไม่ตกชั้นแบบ 100% นะครับสาวเสือรังสิตนะครับมีผลงานแพ้รวดทั้งหมด11นัดยังไม่มีคะแนนเลยนะครับในตอนนี้แต่เนื่องจากว่าทีมอันดับที่6ในตารางคะแนนของประเภททีมหญิงนั่นก็คือทีมคิงกรุงเทพนะครับในขณะนี้มีผลงานชนะ3แพ้8มี9คะแนนซึ่งหาก RSUVC นะครับคว้าชัยชนะใน3เกมสุดท้ายรวมถึงลุ้นให้ทีมสาวเมืองหลวงและอีก1ทีมคือโอพาส 369VC ไม่ชนะใน3เกมสุดท้ายนะครับจึงจะทำให้ทีม RSUVC รอดตกชั้นนะครับแต่ดูแล้วโอกาสก็เป็นไปได้ยากทีเดียวครับควีนแอร์ฟอร์สยังมีลุ้นเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแม้ว่าในตอนนี้นะครับทีมสาวเจ้าเวหาจะอยู่ในอันดับที่5ของตารางคะแนนในประเภททีมหญิงนะครับด้วยการมีผลงานชนะ5แพ้6มี17คะแนนนะครับแต่ทว่าก็ยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่ลึกๆนะครับโดยเงื่อนไขของทีมควีนแอร์ฟอร์สที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหลังจากนี้ต้องชนะใน3เกมที่เหลือให้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าว่าผลงานของทางควีนแอร์ฟอร์สอาจจะหนักนิดนึงนะครับเมื่อต้องเจอกับคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นทรีบอดแบนนครนนท์ในสัปดาห์ต่อไปรวมไปถึง2ทีมหัวตารางอย่างเจเนอรัลลี่สุพรีมชลบุรีอีเทคและนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC ซึ่งล้วนแล้วแต่หนักๆทั้งนั้นนะครับส่วนในประเภททีมหญิงตอนนี้นะครับมีเพียงนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC ที่การันตีการผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศแม้ว่าในตอนนี้จะจบการแข่งขันไปแล้ว11นัดนะครับแต่ว่ามีเพียงแค่นครราชสีมาเดอะมอลล์ VC เท่านั้นที่การันตีการผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศหลังจากจบเกมในสัปดาห์ที่10หรือว่าในสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนทีมอื่นไม่ว่าจะเป็นไทยเดนมาร์กขอนแก่นสตาร์ VC ทรีบอดแบนนครนนท์เจเนอรัลลี่สุพรีมชลบุรีอีเทครวมทั้งควีนแอร์ฟอร์สยังต้องลุ้นกันต่อใน3เกมสุดท้ายขณะที่ทีมที่หมดลุ้นเข้ารอบตัดเชือกแล้วมีทั้งหมด3ทีมด้วยกันนะครับก็ประกอบไปด้วยคิงกรุงเทพโอพาส 369VC และ RSUVC นะครับสระบุรีเป็นเจ้าพ่อ5เซตรวมทั้งตีตั๋วเข้ารอบตัดเชือกแน่นอนแล้วหลังจากที่คว้าชัยชนะไปแล้วทั้งหมด10นัดด้วยกันนะครับไดมอนด์ฟู้ดสระบุรีก็ถือว่าเป็นอีก1ทีมที่เล่น5เซตมากที่สุดในไทยลีกรวมทั้งสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดอีกด้วยในเกมล่าสุด นะครับสระบุรีลงเล่นพบกับวิสาขาก่อนที่เป็นฝ่ายเชียร์เอาชนะวิสาขาไปได้ด้วยสกอร์3-2เซตส่งผลให้ทางสระบุรีนะครับลงเล่น5เซตในไทยลีกฤดูกาลนี้มาแล้วทั้งหมด3ครั้งและเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดนะครับอีกทั้งจากชัยชนะเหนือวิสาขานะครับส่งผลให้ไดมอนด์ฟู้ดสระบุรีนะครับเป็นทีมแรกที่การันตีการผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศของวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะครับหัวตาราง4ทีมชายยังลุ้นเข้ารอบตัดเชือกได้ทั้งหมดจ
จากข้อที่แล้วนะครับเราก็ทราบกันมาว่าทีม Diamond Foods สระบุรีเป็นทีมเดียวที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกแน่นอนแล้วนะครับทว่า4ทีมที่เหลือที่มีคะแนนคู่ขี้สูสียังต้องลุ้นเข้ารอบกันใน3นัดสุดท้ายนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC อยู่ในอันดับที่2ของตารางนะครับชนะ8แพ้3มี23คะแนน Air Force นะครับชนะ7แพ้4มีอยู่23ราชมงคลล้านนาพิษณุโลกอยู่อันดับที่4นะครับชนะ7แพ้4มี20คะแนนและวิสาขาอยู่อันดับที่5ชนะ6แพ้5มี20คะแนนโดยแล้วแต่มีโอกาสพลิกไปพลิกมากันได้แทบทั้งหมดซึ่งในตอนนี้ทั้งหมดยังเหลือโปรแกรมที่ต้องเจอกันเองโดยเฉพาะในสัปดาห์ถัดไปนะครับพิษณุโลกจะต้องพบกับวิสาขาซึ่งจะเป็นทีมอันดับ4และอันดับ5นะครับผลแพ้ชนะจะส่งผลต่ออันดับตารางคะแนนเลยทีเดียวครับและประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจนะครับอมรเทพและกติกาเป็นจอมถล่มสกอร์ของไทยลีกณตอนนี้ครับ2ดาวตบคนสำคัญของราชมงคลล้านนาพิษณุโลกและทรีบอร์ดแบนนครนนท์ยังเป็นผู้เล่นที่ถล่มสกอร์ให้กับทีมได้ตลอดทุกนัดที่ลงสนามแม้ว่าในสัปดาห์ล่าสุดนะครับทีมของทั้งคู่จะไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ทว่าอมรเทพดาวตบของทีมราชมงคลล้านนาพิษณุโลกก็ทำคะแนนไปถึง16คะแนนนะครับขณะที่กติกาแก้วพินหัวเสาทีมชาติไทยของทีมทรีบอร์ดแบนนครนนท์ก็ทำคะแนนไปถึง19คะแนนทีเดียวเมื่อรวมแล้วจากทั้งหมด11สัปดาห์นะครับอมรเทพทำไปแล้วทั้งหมด221คะแนนขณะที่กติกาทำไปแล้วทั้งหมด196คะแนนด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือประเด็นเด็ดที่เราคัดมาฝากกันนะครับหลังจากจบวอลเลย์บอลไทยลีกในนัดที่11ก็ต้องตามกันต่อนะครับ3นัดสุดท้าย3สัปดาห์สุดท้ายของไทยลีกในฤดูกาลนี้ดูว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกันบ้างนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ